ปี2022ที่กำลังจะผ่านไปนะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมารอบปีเนี่ยมีข่าวคราวต่างๆในแวดวงไอทีครับเกิดขึ้นกันมากมายประเด็นดราม่ารวมถึงเทรนด์ต่างๆที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนจอพับได้รับความนิยมมากขึ้นยอดขายนี่พุ่งขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบริษัทไอทีต่างๆก็ประสบปัญหานะครับขาดทุนมีการลดคนงานไล่พนักงานออกนะครับหรือแม้แต่เมตาของทางมาร์คซักเคเบิร์กเองก็เจอปัญหาขาดทุนเช่นเดียวกันส่วนอีลอนมัสก์ครับโอ้โหงานนี้คือป่วนไปทั้งวงการเลยนะครับมีข่าวว่าปั่นหุ้นด้วยรวมถึงรถยนต์ EV ที่ตอนนี้ในไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงครับยอดจองพุ่งเพียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดในปี2022ที่ผ่านมากันครับเรามาเริ่มกันที่เทรนด์ของสมาร์ทโฟนในปี2022กันนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นการบุกตลาดของสมาร์ทโฟนจอพับอย่างแท้จริงครับเพราะมันมีเพียงแค่ Samsung เจ้าเดียวนะครับแต่ว่าบรรดาค่ายอื่นๆทั้งฝั่งของ Motorola Xiaomi รวมถึง Oppo Huawei เองก็มีการเปิดตัวนะครับมือถือจอพับแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายทั้งในจีนแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจำนวนยอดขายหรือว่าส่วนของ Market Share ที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 600% นะครับอันนี้ตกไปอยู่ในมือของ Samsung ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy C4 4 C Flip 4ที่วางขายในปีนี้นะครับรวมถึงตัวของ C Flip 3ที่ยังวางขายคู่กันไปด้วยแต่มันในราคาที่ประหยัดลงทำให้หลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อมือถือจอพับได้ง่ายขึ้นซึ่งโมเดลที่ขายดีและครองตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังคงเป็นตัวของ C Flip Series นะครับคือเป็นมือถือฝาพับสไตล์ตลับแป้งนั่นเองเพราะเวลาที่กาออกมาแล้วนะครับขนาดตัวเครื่องก็มีไซส์ประมาณมือถือทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เวลาพับเครื่องก็พกพาได้ง่ายสะดวกขึ้นด้วยและเราก็คาดว่านะครับในช่วงปีหน้า2023เนี่ยน่าจะมีการสู้รบตบมือกันในฝั่งของมือถือจอพับกันอีกเพียบเลยครับและค่ายที่พร้อมจะชนกับ Samsung เป็นค่ายแรกนะครับก็คือ Oppo ครับกับการเปิดตัวมือถือจอพับ2รุ่นอย่าง Find N2 แล้วก็ Find N2 Flip นะครับโดยตัว Flip เนี่ยเตรียมชนกับ Galaxy C Flip เลยแถมยังมีเรื่องของตัวหน้าจอด้านนอกที่ขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับโดยคาดว่าตัวของ Find N2 Flip เนี่ยน่าจะเปิดตัวแล้วก็วางขายกันทั่วโลกในช่วงต้นปีหน้าครับซึ่งก็ต้องตามรอดูกันนะครับว่าฝั่งเจ้าตลาดอย่าง Samsung เนี่ยจะงัดเอาไม้อะไรออกมาสู้กับค่ายอื่นครับรวมถึงตลาดตัวเองด้วยที่ต้องการจะรักษาไว้จะมีมือถือจอพับรุ่นอื่นๆออกมาแล้วก็มีราคาประหยัดลงกว่าเดิมหรือเปล่ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ2รุ่นใหญ่อย่างตัว C Flip กับ C Fold ด้วยว่ารุ่นที่5จะออกมามีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมรอติดตามกันได้ครับนอกจากนั้นครับสมาร์ทโฟนสายแฟชั่นอยู่ดีก็มาแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับเรียกว่าเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งนั่นก็คือ Nothing Phone 1ครับอยู่ดีก็เข้ามาขายในไทยอยู่ดีก็มีคนสนใจแล้วก็มีการวางจำหน่ายยอดขายรถแรกที่มากับคาร์นิวัลโอ้หมดเกลี้ยงครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าชื่อของ Nothing Phone 1เนี่ยแทบจะหายไปจากตลาดเลยก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนสายแฟชั่นจะสามารถกลับมามีกระแสได้เหมือนกับ Nothing Phone 1หรือเปล่าครับปัญหาแก๊ง call center ก็ยังไม่หมดไปนะครับและปีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทางฝั่ง call center หรือมิจฉาชีพเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะครับจากช่วงแรกก็เน้นเรื่องของการโทรศัพท์แล้วก็เน้นปลอมตัวเป็นหน่วยงานรัฐบ้างเป็นไปรษณีย์เป็น DHL เป็น FedEx แล้วก็ให้ไปคุยกับทาง LINE ที่ปลอมตัวมาเป็นตำรวจนะครับบอกว่ามีของต้องสงสัยมีเรื่องของภาษีนะครับซึ่งพอคนเริ่มรู้ทันนะครับก็เหมือนกับเขาก็ปรับตัวครับเรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกลวงไปเลยนะครับจากช่วงแรกที่เน้นเรื่องการโทรคุยแล้วก็หลอกลวงโดยเน้นให้เรากลัวนะครับว่ามีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐช่วงหลังพอเขารู้ทันแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการส่งลิงก์ฟิชชิงมาแทนพอเรากดลิงก์เข้าไปแล้วนะครับก็เจอกับหน้าตาเว็บไซต์ที่เหมือนกับของจริงไม่ใช่เป็นเว็บธนาคารเว็บกรมสรรพากรนะครับโดยมีการระบุนะครับเรื่องของการเก็บเงินภาษีหรือคิดภาษีย้อนหลังเพิ่มเติมรวมถึงออกอุบายว่าเฮ้ยเรามีวิธีการลดหย่อนนะครับไม่ต้องเสียภาษีเต็มจำนวนที่มูลค่าสูงเกินจริงแล้วก็จ่ายมาให้ทางนี้ดีกว่าหนักเข้านะครับช่วงหลังๆนี่ก็จะมีการใช้ลิงก์ที่เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเข้ามาหลอกว่าเป็นแอปของทางการแต่จริงๆแล้วเป็นแอปรีโมทครับ
เรียกว่าเขาสามารถเข้ามาควบคุมสมาร์ทโฟนของเรานะครับปิดหน้าจอล็อกเอาไว้ไม่เห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ซึ่งช่วงนั้นนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะมีการส่งพวกรหัส OTP มาเพื่อขอพินเพื่อเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดในการเข้าไปใช้งานพวกแอปธนาคารต่างๆสุดท้ายแล้วนะครับกลายเป็นว่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยโดนโอนออกจากมือถือของเราที่อยู่ในมือเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาล็อกหน้าจอล็อกเครื่องเอาไว้แล้วซึ่งการป้องกันในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเป็นที่ตัวเราก่อนแหละครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับเวลาเขาโทรมาหรือว่าส่งลิงก์มาให้กดติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ทันแล้วให้กดติดตั้งแล้วทำยังไงดีเราก็มีอยู่2วิธีครับก็คือถอดซิมออกนะครับหรือว่าตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปหรือไม่ก็กดตัวเครื่องค้างไว้เพื่อทำการปิดเครื่องให้เร็วที่สุดครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาสามารถจะเข้ามาโอนเงินออกจากบัญชีเราได้นั่นเองครับการควบรวมนะครับของผู้ให้บริการมือถือและก็อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงกันมาข้ามปีเลยครับนั่นก็คือทางฝั่งของ TrueMove กับ Dtac นะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยยื้อกันมานานครับกสทช.ก็มีการตรวจสอบนะครับมีการเช็คเรื่องของผลกระทบของผู้บริโภคแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรวจสอบงานวิจัยด้วยว่ามันจะกระทบกับผู้ใช้งานหรือเปล่าถ้า2ค่ายนี้ควบรวมกันด้วยความที่มีกฎอยู่นะครับถ้าเกิดต้องการจะควบรวมเนี่ยก็แค่แจ้งให้ทราบเท่านั้นจะบอกว่าเป็นช่องโหว่ที่มีการระบุเอาไว้ในข้อตกลงก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วกสช.ก็ออกมาฟันธงครับลงคะแนนกันเคาะเรียบร้อยอนุมัติยอมให้มีการควบรวมทั้ง2ค่ายนี้ได้นะครับแต่งานนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดครับเพราะว่าเงื่อนไขที่ทางกสช.นั้นระบุออกมาโอ้โหทำเอาคิดหนักเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดเพดานค่าบริการนะครับเรื่องของการที่ต้องคงไว้ถึงสาขาและศูนย์บริการของทั้ง2ค่ายและก็ยังมีเรื่องของกฎข้อหนึ่งก็คือห้ามนำเอาคลื่นมาควบรวมหรือใช้ร่วมกันครับเพราะมันจะผิดกฎกสทช.ที่มีการเปิดให้ประมูลเอาไว้โอ้โหอันนี้คือหนักมากครับเพราะว่าเขาต้องการจะควบรวมกันเพื่อจะได้เอาคลื่นเนี่ยมารวมกันจะได้มีคลื่นให้ใช้งานเยอะถ้าเกิดว่ามีกฎข้อนี้อยู่นะครับไม่สามารถจะเอาคลื่นมารวมใช้งานไปด้วยกันได้เนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยครับกับก่อนที่จะควบรวมเพราะนั่นหมายความว่าทั้ง2ค่ายต้องใช้คลื่นในมือในการให้บริการลูกค้านั่นเองครับนอกจาก TrueMove กับ Dtac รวมกันแล้วนะครับในฝั่งอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับ AS ก็ได้มีการยื่นเข้าซื้อกิจการของ 3BB ครับก็คือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณานะครับเรื่องของข้อตกลงแต่เอาจริงส่วนของบอร์ดก็ไฟเขียวแล้วนะครับว่าสามารถจะซื้อได้แต่ก็ต้องรอรู้เรื่องของเงื่อนไขต่างๆก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าทั้ง2ค่ายนะครับสามารถเจรจาตกลงซื้อขายกันได้เรียบร้อยนะครับจะทำให้ AS Fiberขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านเบอร์2ทันทีครับปีนี้ครับดีลดีดีลเด็ดนะครับส่วนลดคูปองสะสมแต้มกดกันให้เพียบนะครับในทุกเดือนเลขเบิ้ลใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงบริการอีคอมเมิร์ซครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada JD Central ครับปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดอีกเช่นเคยเรียกว่ายอดขายนะครับก็ปั่นไปถล่มทลายเหมือนกันแต่ว่ายอดลงทุนนะครับเอาจริงแล้วทั้ง3ค่ายเนี่ยแทบจะไม่มีกำไรให้เห็นเลยเพราะว่ามีการลงทุนกับเรื่องของโฆษณาส่วนลดดีลต่างๆไปเพียบเพื่อจะได้ครองตลาดและเป็นเบอร์หนึ่งในไทยให้เร็วที่สุดซึ่งจาก3ค่ายหลักนะครับตรงนี้ต้องบอกว่า Lazada เนี่ยสามารถประคองตัวไปได้นะครับยอดรวมถือว่าดีมากๆส่วนทางฝั่ง Shopee ครับอันนี้ต้องบอกว่านอกจากในไทยจะมีการลงทุนแล้วขาดทุนไปหลักพันล้านแล้วนะครับในต่างประเทศนะครับบริษัทแม่หรือ SEA เนี่ยก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันจนต้องมีการปลดพนักงานนะครับลดจำนวนคนอยู่หลายประเทศเลยรวมถึงในไทยครับก็เจอกันถึง2เวฟเลยนะครับเวฟแรกก็ลดคนนะครับเวฟที่2ก็ปลดคนเพิ่มอีกเห็นว่าบริการใหม่อย่าง Shopee Food ครับก็เจอผลกระทบด้วยไม่มีพนักงานรอรับสายนะครับหลายคนสั่งอาหารกันก็เหมือนกับว่าจะไม่รับการดูแลที่ดีจากทั้งฝั่ง Call Center แล้วก็ฝั่งของผู้ให้บริการนะครับต้องรอดูกันต่อไปว่า Shopee เนี่ยจะกลับมาได้ไหมในปีหน้าส่วน JD Central นะครับตอนนี้เห็นว่าแยกทางกันแล้วนะครับ JD เนี่ยหลังจากมาทุ่มเงินจากจีนนะครับพยายามจะปั้นโมเดลของตัว E-commerce หรือ JD Central ในไทยให้มันใหญ่ให้ได้กลายเป็นว่าสู้กันมาหลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถจะขึ้นไปติดในอันดับ3ได้ด้วยซ้ำนะครับเห็นว่าตัวเลขคร่าวๆนะครับผ่านไป5ปีเนี่ย JD หมดเงินไปประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยว่าแต่ว่าใครที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับพร้อมจะขึ้นมาสู้กับทางฝั่งของ Shopee แล้วก็ Lazada นั่นแหละครับ Central Online ครับ
กระแสรถยนต์ EV นะครับหรือรถไฟฟ้าในบ้านเราตอนนี้โอ้โหแรงไม่มีตกครับยิ่งโดยเฉพาะครับได้รับมาตรการหนุนจากทางภาครัฐครับ BEV ออกมานี่โอ้โหเรียกว่าได้ส่วนลดกันไปเพียบนะครับจากตอนแรกเปิดมาราคานี้พอมาตรการออกมาหันกันไปนะครับลดกันไป 100,000 200,000 300,000 บาทเรียกว่าคุ้มสุดๆจนทำให้หลายคนนะครับหันมาสนใจอยากซื้อรถยนต์ EV ไปใช้กันซึ่งในช่วงต้นปีครับก็เป็นทางฝั่งของ Great Wall Motor ครับกับ Aura Good Cat ที่ทำยอดจองได้หดสุดๆครับ2วันเห็นว่าจองกันไป 6,000 คันเลยทีเดียวพอมาเป็นช่วงกลางปีนะครับ Neta V ครับเข้ามาบุกตลาดในบ้านเรากับราคายนต์ไฟฟ้าที่ราคาครึ่งล้านครับประมาณ 500,000 กว่าบาทซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับสามารถทำยอดจองไปได้ทะลุ 3,000 คันในระยะเวลาไม่นานตามมาด้วยนะครับ BYD ค่ายที่บอกว่าถ้าเกิดมองว่าเป็นฝั่งของสมาร์ทโฟนก็จะเหมือนกับเสี่ยวหมี่ครับคือเป็นค่ายน้องใหม่แนวสตาร์ทอัพครับเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเน้นความคุ้มค่าอัดสเปคมาเต็มในราคาที่ไม่แรงจนเกินไปนักจะบอกว่าเป็น Tesla เมืองจีนก็ว่าได้กับ Atto 3นะครับหรือ Atto 3ที่มีการเปิดจองในราคา 1.2 ล้านบาทพร้อมกับปูพรมนะครับเปิดศูนย์บริการและโชว์รูมนะครับ31แห่งในไทยในปีแรกนี้และเห็นว่าปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น60แห่งเลยครับแถมยังสามารถสร้างกระแสบนโซเชียลได้ด้วยนะครับเพราะว่าการจองตัวของ BYD Atto เนี่ยเขาต้องไปจองกันที่หน้าศูนย์ครับเรียกว่าต้องไปตั้งเก้าอี้ตั้งเต็นท์รอกันเพราะทุกคนก็อยากได้นะครับกับ500คันแรกที่มีขายเลยด้วยส่วนทางฝั่งของ Tesla นะครับตอนแรกคิดว่าเฮ้ยน่าจะเปิดตัวกันปีหน้ากลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็ตู้มครับมาเปิดตัวพร้อมกับประกาศราคาเปิดจองในไทยโอ้โหอันนี้คือกระแสแรงสุดๆครับเห็นว่ายอดจองตอนนี้นะครับทะลุ 8,000 คันไปแล้วภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์เรียกว่าเข้ามาขายประมาณถึง2รุ่นนะครับทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,750,000 บาทส่วนหนึ่งที่ยอดจองมันสูงมากๆก็เพราะว่าเงินจองมันแค่ 4,000 บาทเท่านั้นครับแต่เท่านี้เนี่ยก็ทำให้ Tesla นะครับสามารถทำเงินได้จากการจองเพียงเดียวเนี่ยเป็นหลักล้านไปแล้วเพราะเขาบอกว่าไอ้เงินจอง 4,000 เนี่ยไม่สามารถเรียกคืนได้นะครับงานนี้ต้องตามรอดูกันต่อนะครับว่าเมื่อรถไฟฟ้า EV มาบุกไทยขนาดนี้แล้วมียอดจองมียอดสั่งซื้อเยอะมากๆแล้วจะเกิดปัญหาตามมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ครับแม้ว่าสถานีชาร์จจะมีให้บริการกันมากมายหลายค่ายเลยครับแต่จำนวนหัวชาร์จเนี่ยยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นการชาร์จที่ความเร็วไฟปกติด้วยนั่นหมายความว่าคุณต้องชาร์จกันเป็นชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ว่ามีการชาร์จเร็วแล้วแป๊บเดียวสามารถขับออกไปได้นั่นหมายความว่าในช่วงเทศกาลที่มีการออกไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดนะครับเราอาจจะได้เห็นภาพที่มีรถยนต์ไฟฟ้านะครับต่อรอคิวเพื่อจะชาร์จไฟกันเพราะว่าตอนนี้นะครับระยะทางสูงสุดที่สามารถวิ่งได้เนี่ยก็ประมาณ 400-600 กิโลเมตรเท่านั้นต่อการชาร์จ1ครั้งส่วน Apple นะครับปีนี้จะบอกว่าเป็นปีทองก็ไม่ถูกจะเป็นปีชงก็ไม่เชิงนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการมาของ iPhone 14 Series นะครับทั้ง Pro Pro Max อันนี้คือขายดีมากๆยอดขายนี่พุ่งกระฉูดนะครับสามารถทำตลาด Market Shareเพิ่มขึ้นมาได้เกือบ 30% นะครับเรียกว่ากดฝั่ง Android มาได้หน่อยนึงเลยแหละแต่ต้องบอกว่าเอาจริงแล้วนะครับตัวของยอดขายเนี่ยยังไม่ถึงเป้าครับเพราะว่าแม้จะมีกระแสมากก็จริงครับคนต้องการอยากได้จองซื้อกันเต็มที่แต่กลายเป็นว่าทางฝั่ง Apple ไม่สามารถจะผลิตได้ทันครับนั่นเพราะว่าทางฝั่งของโรงงานนะครับที่จีนเนี่ยโอ้โหล็อกดาวน์กันไม่รู้กี่รอบด้วยมาตรการซีโร่โควิดครับงานนี้ก็เลยทำให้ครับนอกจากปัญหาชิปเซ็ตขาดแคลนกันแล้วผลิตไม่ทันเรื่องของการประกอบตัว iPhone เพื่อจะนำมาขายที่โรงงานของฝั่งของ Foxconn ในจีนเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้เต็ม 100% ด้วยนั่นทำให้นะครับโอ้โหยอดขายในช่วงคริสต์มาสที่ปกติแล้วจะพุ่งกระฉูดนะครับกลายเป็นว่าคนไม่สามารถซื้อของได้ครับกดเข้าไปก็ต้องรอขออีกเป็นโอ้โห2สัปดาห์3สัปดาห์บางคนต้องรอเป็นเดือนงานนี้ทำให้ Apple นะครับขาดรายได้จากการขาย iPhone ไปเพียบเลยเท่านั้นยังไม่พอครับปัญหาหน้าจอสีเขียวกลับมาปรากฏบน iPhone 13ซะอีกผู้ใช้งานหลายคนเจอปัญหาว่าอยู่ดีหน้าจอ iPhone ก็กลายเป็นสีเขียวครับแถมยังไม่สามารถจะไปเคลมได้ด้วยซึ่งอาการจอเขียวนะครับเกิดขึ้นทั่วโลกครับต่างประเทศก็เจอในไทยก็เจอนะครับซึ่งปกติแล้ว Apple มักจะมีมาตรการนะครับช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหากับมือถือของตัวเองนะครับแต่ว่าในคราวนี้ครับ Apple ไม่มีมาตรการออกมาเลยครับไม่มีการขอเรียกคืนไม่มีการขอซ่อมให้ฟรี
ซึ่งงานนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรครับแล้วไหนจะโยนหน่วยงานรัฐของบราซิลนะครับทำการยึด iPhone ห้ามขายอีกเพราะว่าที่นู่นครับมีกฎหมายว่าถ้าคุณจะขายอุปกรณ์พกพาต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์การชาร์จเท่านั้นพอ iPhone ไม่แถมหัวชาร์จจบเลยครับห้ามขายยึดซึ่งรู้กันดีนะครับว่า iPhone นี่ไม่แถมหัวชาร์จมากี่รุ่นแล้วทำให้งานนี้ครับทางฝั่งของบราซิลเลยทำการยึด iPhone 14ทั้งหมดห้ามขายครับนี่ยังไม่รวมนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเมื่อสภายุโรปนะครับสั่งแล้วว่าตอนนี้อุปกรณ์พกพาไร้สายคุณต้องใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันนั่นคือ USB-C เท่านั้นเพราะฉะนั้นครับ Apple ก็ต้องทำการเปลี่ยนแผนแล้วครับต้องเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning บน iPhone เป็น USB-C ภายในปี2024ครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่หนักหนาจริงของ Facebook นะครับแล้วก็ Meta ของ Mark Zuckerberg เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาครับเจอปัญหา Privacy ครับทั้งบน iPhone แล้วก็ Android ที่ตอนนี้เริ่มเปิดได้แล้วนะครับว่าห้ามแอปพลิเคชันเนี่ยมาทำการ Track หรือว่าติดตามว่าเราสนใจสินค้าหรือบริการแบบไหนทำให้ทางฝั่งของ Facebook เนี่ยมียอดรายได้ของการยิงโฆษณาไม่ตรงตามเป้าเพราะบรรดาคู่ค้านะครับไม่สามารถจะยิงโฆษณาได้ตรงตามกลุ่มคนที่สนใจยอดขายก็ลดลงเขาก็เลยลดการยิงโฆษณาลงด้วยเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผลประกอบการของทางฝั่ง Facebook นะครับลดลงแบบควบๆหุ้นก็ตกควบด้วยแถม Mark Zuckerberg ครับยังไปมุ่งมั่นกับตัวของ Metaverse ครับโดยตั้งใจไว้ว่านี่แหละคือระบบที่จะมาแทนโซเชียลมาแทน Facebook ต้องลุย Metaverse เท่านั้นซึ่งกลับกลายเป็นว่านะครับหลายๆคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีนั้นมองว่าเอ๊ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขามองผิดหรือเปล่าหรือว่าตัวเองไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเพราะจริงแล้วระบบ Metaverse ครับมันก็มีความคล้ายกับพวกระบบเกมที่เป็น MMORPG หรือว่า Multiplayer ที่เล่นกันแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกนั่นเองเรียกว่าคนทั่วไปคุ้นเคยกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่กลายเป็นว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเนี่ยมองว่ามันคือสิ่งใหม่ซึ่งเห็นว่าเม็ดเงินตอนนี้ที่ทุ่มลงไปกับโปรเจกต์ Metaverse นะครับก็โอ้โหละลายหายไปกันเป็นหลักหมื่นเป็นแสนล้านแล้วครับอีกปัญหาหนึ่งในโลก IT ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนี่แหละครับทำให้หลายบริษัทนะครับก็มีการประกาศนะครับลดพนักงานโอ้โหเพียบเลยครับตอนแรกคิดว่าจะมีแค่บางบริษัทใหญ่เท่านั้นกลายเป็นว่าทั้ง Facebook Google Microsoft Amazon นะครับเรียกว่าประกาศลดคนงานกันนะครับบางที่รอบเดียวบางที่หลายรอบบางที่ปิดบางแผนกออกไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ที่หนักที่สุดนะครับไม่ใช่ที่ไหนเลยนอกจาก Twitter ครับหลังจากที่อีลอนมัสก์ครับออกมาทวีตว่าสนใจอยากซื้อ Twitter โอ้โหแล้วก็มีกระแสกันใหญ่เลยว่าซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยนะครับแต่พอเริ่มมีการเจรจาจริงจังครับอีลอนมัสก์กลับเป็นฝ่ายที่ยึกยักซะเองบอกว่า Twitter ให้ข้อมูลไม่ครบไม่อยากซื้อแล้วนะครับแต่ทางฝั่ง Twitter เองก็สวนกลับมาครับเตรียมฟ้องเลยเหมือนกันว่าคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าคุณได้มีการมาคุยปรึกษาและก็ร้องขอแล้วนะครับรวมถึงเอกสารต่างๆก็มีการยื่นเรื่องกันแล้วด้วยสุดท้ายจบลงที่อีลอนมัสก์ต้องทำการซื้อ Twitter เข้ามาครับในมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดเพราะเขายื่นข้อเสนอไว้ที่ราคาจำนวนนั้นและความสนุกก็ตามมาเลยครับพออีลอนมัสก์เข้าไปนะครับเป็นเจ้าของ Twitter แล้วเรียบร้อยครับปลดพนักงานปลด CEO ออกไปแบบครึ่งต่อครึ่งไม่เหลือใครไว้ทำงานเลยนะครับและช่วงแรกๆครับโอ้โหสนุกมากเพราะว่ามีการไปประกาศขอจ้างเอนจิเนียร์หรือวิศวกรนะครับกลับมาทำงานหน่อยแต่ที่ฮาสุดครับคือต้องมีการไปเรียกจ้างยามกลับมาเพราะว่าทุกคนไม่สามารถเข้าตึกได้ระบบล็อกงานนี้ก็ปั่นป่วนสุดฤทธิ์ครับแถมล่าสุดพี่แกออกมานะครับเปิดโพลด้วยว่าต้องการให้ฉันเป็น CEO ต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องการให้ฉันอยู่กับ Twitter แล้วผลโพลออกมาครับโหวตเลยออกไปออกไปออกไปซึ่งอีลอนมัสก์ก็ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้นะครับประกาศถอนตัวจาก CEO แล้วก็เตรียมหาคนมานั่งตำแหน่งแทนแม้ว่าการบริหาร Twitter นะครับในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเละเทะไปหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วบริษัทอื่นของทางฝั่งอีลอนมัสก์ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอย่างเช่นการพัฒนาตัวของหุ่นยนต์ Optimus ครับที่ตอนนี้ก็มีต้นแบบออกมาแล้วนะครับเห็นว่าอาจจะมีเริ่มมาวางขายให้ใช้งานกันจริงๆนะครับกับหุ่นยนต์ AI เนี่ยในปี2025แล้วก็ยังมี Neural Link นะครับที่จะมีการฝังชิปเซ็ตเอาไว้ในสมองครับเห็นว่าในปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มทดสอบในคนแล้วเหมือนกันส่วนทาง SpaceX เองนะครับก็เห็นว่ากำลังจะเตรียมที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ขึ้นไปบินในอวกาศเป็นรอบแรกซึ่งเห็นว่ามีทั้งดาราเซเลบนะครับหลายคนที่จะขึ้นไปกับการเดินทางของ SpaceX รอบแรกครับ
และนี่คือสรุปเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครเฮ้ยมันขาดเหตุการณ์นี้ไปหรือเปล่านะครับก็สามารถจะมาคอมเมนต์นะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมเผื่อเราจะได้เอามาสรุปและพูดคุยกันอีกครั้งนึงในช่วงหลังปีใหม่นะครับผมอย่างวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานรอยแซนนะครับขอลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ